ความพยายามของไทยในการเร่งแก้ปัญหาการลอบค้างาช้างกันค่ะล่าสุดคณะกรรมการไซเตสมีมติให้ประเทศไทยหลุดจากบัญชีลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมายแล้วนะคะ เรื่องนี้เปิดเผยมาจากคุณสมเกียรติสุนทรพิทักษ์ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูนพันธุ์หรือว่าไซเตสกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาไซเตสครั้งที่17 ที่ประเทศรัเสเซียซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่1 5ตุลาคมนี้นะคะคณะกรรมการไซเตสมีมติให้ประเทศไทยออกจากแผนปฏิบัติการงาช้างหลังจากก่อนหน้านี้ถูกระบุว่าไทยเนี่ย เป็นหนึ่งใน8ประเทศที่ใส่เตสขึ้นบัญชีว่ามีการลักลอบค้างาช้างแอฟริกาผิดกฎหมายรัฐบาลจึงได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการงาช้างเพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามการลักลอบนํางาช้างแอฟริกามาอย่างประเทศไทยโดยแผนดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมมีทั้งการแก้กฎหมายแล้วก็จัดทากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหานะคะอย่างเช่นการเพิ่มให้ ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535โดยบัญญัติเพิ่มเติมว่าการครอบครองงาช้างแอฟริกาและชิ้นส่วนต่างๆมีความผิดตามพรบนี้นะคะรวมทั้งมีการออกพรบรงาช้างปี2558ออกมาด้วย โดยในที่ประชุมนะคะทางไซเตสเขาบอกว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จในการปราบปรามการลักลอบค้างาช้างแอฟริกาแล้วก็เห็นควรให้ออกจากแผนปฏิบัติการงาช้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามแม้ว่าจะไม่ต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างอย่างเข้มข้นเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ตามนะคะสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งใน5ประเทศร่วมกับจีนเคนยาฟิลิปปินส์ อยู่กันได้ที่ไซเตสมีมติให้ออกจากแผนปฏิบัติการงาช้างนะคะอันนี้เนี่ยก็เปิดเผยมาจากผู้มยการคุ้มครองสัตว์ป่านะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องของประเทศไทยหลังจากที่รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยค่ะเรื่องของการลักลอบค้าง,งาช้างเนี่ยโหผมแทบจะจําไม่ได้แลวด้วยซ้ำนะคบคะว่าเกิดขึ้นล่าสุดที่เป็นข่าวใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับน่าจะช่วงหลายปียที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าทางการของเราเนี่ยพยายามที่จะเอาจริงนะครับแล้วก็ เพิ่มโทษค่อนข้างหนักเรื่องของกระดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์ป่าคุมครองนะครับ